น้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีปีใหม่ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันพร้อมกับข้อมูลความรู้องค์ความรู้ที่เราจะร่วมกันปฏิวัติความคิดเพื่อดูแลสุขภาพของเรากันนะคะพบกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่นะคะอาจารย์ค่ะเริ่มต้นปีใหม่ปี2559นะคะก็มีข้อมูลความรู้มากมายที่อาจารย์ปานเทพค้นคว้ามาฝากเรากันนะคะครับมีค่ะประชาสัมพันธ์ขอเริ่มต้นกันก่อนเป็นกิจกรรมนะคะที่พี่น้องพันธมิตรนะคะร่วมกันจัดขึ้นแล้วก็เป็นการหารายได้เพื่อช่วยเหลือ STV News One ของเรากันด้วยนะคะขอไปเริ่มที่จังหวัดชลบุรีกันก่อนนะคะชมรมยางเฝ้าแผ่นดินจังหวัดชลบุรีและร้าน ASTV ช็อปตลาดทรัพย์สินนะคะขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารโต๊ะจีนณภัตตาคารใต้ฮีจังหวัดชลบุรีค่ะในวันอาทิตย์ที่10มกราคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปราคาบัตรทั้งละ500บาทในงานพบกับพิธีกรจาก News One และสนุกสนานไปกับบทเพลงของณเสกศักดิ์สิทธิ์นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งจองบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0870501919 0870501919 0802883642 0802883642ค่ะนอกจากนี้ในช่วงเดือนมกราคมนะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนก็ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นแมเนเจอร์เรดิโอนะคะรวมถึงรายการเส้นทางอาชีพและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจร่วมเดินทางกับทริปท่องเที่ยววิถีไทยม่วนใจที่เชียงรายนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงรายกราบพระธาตุดอยตุงดื่มด่ำธรรมชาติณสวนแม่ฟ้าหลวงชื่นชมความงดงามของวัดร่องขุ่นไปพิพิธภัณฑ์บ้านดำค่ะเที่ยวงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดจากร้านดังทั้งหมดก็4วัน3คืนด้วยกันนะคะ28มกราคมถึง31มกราคมนี้เพียงท่านละ 16,000 บาทเท่านั้นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0626505274 0626505274นะคะรับจำนวนจำกัดค่ะรีบสมัครและร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรานะคะเชิญอาจารย์บันเทพค่ะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเริ่มต้นจากความรู้สึกในฐานะคนจัดรายการสุขภาพนะครับปฏิวัติสุขภาพที่จัดมาข้ามปีขึ้นสู่ปี2559นะครับก็อยากจะบอกเรื่องความในใจของผู้จัดรายการกับสถานีแห่งนี้ว่าสถานีโทรทัศน์นิวส์วันเนี่ยเป็นสถานีที่มีรากฐานมาจาก ASTV ซึ่งเป็นสถานีที่ยึดมั่นในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องแล้วก็ยึดประโยชน์สาธารณะมา10กว่าปีแล้วปี11ปี12แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมที่ยังชมเราอยู่ในเวลาตอนนี้เนี่ยก็ถือเป็นท่านผู้ชมที่มีความรักและผูกพันกับนิวส์วันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรากฐานที่ผูกพันมาอย่างยาวนานนะครับความสำคัญต่อการปฏิวัติสุขภาพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพราะรายการนี้เป็นรายการที่มีความเชื่อเรื่องของการพึ่งพาตัวเองและแน่นอนครับเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงเนี่ยหมายถึงการพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยถ้าเรามีหนทางและวิถีชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในชนบทหรือในเมืองแล้วพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของสุขภาพพึ่งพาคนในครอบครัวได้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือการปลดแอกจากทุนที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากความคิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวข้องกับทุนอาหารและยาแล้วเนี่ยยังกระทบไปถึงความคิดในการที่จะยึดประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมด้วยอย่างเช่นการต่อสู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างมลพิษให้กับทุกคนในเรื่องของสุขภาพจะเห็นได้ว่าวิธีการต่อสู้ของคุณสนธิลิ้มทองคุณที่เน้นการปฏิวัติทางปัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนี่นะครับก็มีรากฐานไม่แตกต่างจากการที่เราทำงานปฏิวัติสุขภาพหลายคนตลอดปีที่ผ่านมาและปีก่อนหน้านู้นนะครับได้มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลายคนเนี่ยไม่ต้องรับประทานยาแล้วหรือรับประทานยาน้อยลงอย่างมากหลายคนเนี่ยไปหาหมอเนี่ยน้อยลงจำนวนครั้งที่ไปหาก็น้อยลงและหลายคนถึงแม้ไปหาหมอ
ก็ไม่รับประทานยาที่หมอให้แล้วก็เลือกหนทางอื่นที่คิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หลักคิดในเรื่องของการปฏิวัติสุขภาพนะครับก็จะยังสอดคล้องกับวิถีทางเศรษฐกิจด้วยยกตัวอย่างเช่นความคิดเรื่องประชานิยมแน่นอนครับทุกคนพึ่งพาในเรื่องของนโยบายของรัฐพึงพอใจกับนโยบายของรัฐนะครับแต่ทว่าถ้าเป็นโครงการประชานิยมเนี่ยเขาก็จะเน้นการปรนเปรอให้ประชาชนมีความรู้สึกได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างอื่นนอกจากรัฐบางอย่างเป็นประโยชน์มากเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเพียงแต่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีฐานภาษีที่แคบและการจัดเก็บรายได้ต่ำทำให้งบประมาณเนี่ยไม่เพียงพอที่จะมาดูแล30บาทรักษาทุกโรคแน่นอนว่าทุกปีก็จะมีการขาดแคลนงบประมาณในการดูแลประชาชนหลายครั้งเราเห็นงบประมาณไปสร้างโรงพยาบาลมากขึ้นและหลายครั้งเราก็เห็นหมอและแพทย์ชนบทเนี่ย ต้องแบกรับประชาชนที่มาหาหมอมากขึ้นโดยที่รายได้ผลตอบแทนต่ำทำงานหนักคนไข้เยอะประสิทธิภาพในการจ่ายยาก็ต้องลดน้อยลงเพื่อทำให้สามารถอยู่ได้ในฐานะเป็นโรงพยาบาลหลายแห่งเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ที่เราพูดว่าโชคดีที่ไม่ไปหาหมอก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังมีความหมายถึงว่าประชาชนพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นเน้นการบำบัดดูแลโดยการป้องกันแม้จะเยียวยาก็ขอให้เยียวยาในทางเลือกที่ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้ถ้าประชาชนมีรากฐานในความคิดของการเปลี่ยนแปลงแล้วหลายคนจะรู้สึกได้มากเลยว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปเริ่มเลือกกินมากขึ้นไม่ได้แปลว่ากินยากนะครับแปลว่าเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นและละทิ้งสิ่งที่อร่อยเนี่ยให้น้อยลงจนบางคนตัดบางรายการทิ้งเช่นอาหารน้ำตาลเนื้อสัตว์น้ำตาลไขมันทรานส์เรื่องที่อันตรายต่อสุขภาพหลายคนกำจัดมันทิ้งไปหลายคนไปแสวงหาพืชไร้สารพิษมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มแสวงหาในความต้องการสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแสวงหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเปลี่ยนวิธีการกินข้าวเปลี่ยนวิธีหุงข้าวเลือกไขมันใหม่ดื่มน้ำใหม่นะครับทั้งหมดนี้คือการบูรณาการโดยการพึ่งพาตัวเองจากกิจวัตรประจำวันปกติให้มาเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองที่จะนำไปสู่การปฏิวัติสุขภาพของตัวเราเองในฐานะปัจเจกบุคคลถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเปลี่ยนวิธีการกินวิธีการกินอาหารกินยาสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะมีสุขภาพดีขึ้นพึ่งพายาน้อยลงจนถึงขั้นไม่กินเลยอย่างผมนี่ไม่กินเลยปีที่4เข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับและหลายคนก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะครับนอกจากปัจเจกบุคคลที่ได้กับตัวเองแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกปลดแอกจากความเป็นทาสในความกลัวในอนาคตเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราไม่มีความกลัวกับสิ่งที่เราเจ็บป่วยหรือจะเป็นอะไรในอนาคตมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีอิสรภาพมากขึ้นแล้วก็มีความกลัวน้อยลงที่จะไม่สามารถพึ่งพิงคนอื่นได้กลายเป็นพึ่งพาตัวเองได้นำซ้ำคนในครอบครัวก็จะเริ่มพึ่งพาคนที่รู้มากอย่างผมตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นหมอประจำบ้านของตัวเองไปแล้วประจำครอบครัวไปแล้วยังเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นอีกมากแต่ก็ย้ำอีกทีผมว่าหลักคิดที่สำคัญที่สุดเนี่ยภายใต้หลักธรรมชาติบำบัดและการให้ข้อมูลเนี่ยผมไม่ใช่หมอเด็ดขาดเป็นเพียงแค่สื่อมวลชนและหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเท่านั้นต่อให้รู้ข้อมูลที่ข้อมูลไหลล้นทะลักมาอย่างมหาศาลนี่นะครับถ้าไม่ปฏิบัติตัวเนี่ยหรือทำไม่ได้ตามนั้นเนี่ยต่อให้รู้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ถึงแม้รู้แล้วเนี่ยแต่สามารถปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ก็ตามประโยชน์ก็จะได้กับสุขภาพตัวเองมากขึ้นเท่านั้นจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์จากเส้นเลือดสมองตีบบ้างมีนะครับ
บางคนเนี่ยหายได้ด้วยการปฏิบัติในแนวความงานวิจัยที่ผมนำเสนอเนี่ย 100% หายได้จริงๆครับกลับมาเดินเป็นปกติงดไขมันทรานส์งดสูบบุหรี่งดแอลกอฮอล์งดน้ำอัดลมไม่ว่าจะเป็นอัดลมแบบมีน้ำตาลหรือไม่ก็ตามงดของหวานงดเนื้อสัตว์งดแป้งขัดขาวงดน้ำตาลหมดสิ้นนะครับงดไขมันทรานส์ด้วยแล้วก็มาหันดูแลด้วยน้ำมันมะพร้าวกินอาหารมังสวิรัติไม่มีแป้งน้ำตาลเชื่อไหมครับมีคนหายจริงๆแล้วมาหาผมตอนพระอาทิตย์แฟร์ด้วยแต่สำหรับบางคนเนี่ยถึงแม้รู้แต่ไปปฏิบัติไม่ได้บางคนแน่นอนผมไม่ได้อยู่กับทุกคน 100% คนที่ปฏิบัติได้ก็ได้กับตัวเองคนที่ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ได้กับตัวเองเหมือนกับอีกหลายโรคที่หลายคนหยุดยั้งการกินของหวานไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับหรือบางคนก็ดื่มไขมันทรานส์ผ่านกาแฟทุกวันมันก็จะแก้ไม่ได้โค้กทุกวันไขมันทรานส์ผ่านป๊อปคอร์นเป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับต่อให้รู้ข้อมูลก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นระดับของความรู้เป็นส่วนหนึ่งระดับของการปฏิบัติได้ดีเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในปี2559เราก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าใครก็ตามที่เริ่มปฏิวัติสุขภาพได้จะเห็น2สิ่งที่สำคัญมากที่คนอื่นมองไม่เห็นสิ่งแรกก็คือเริ่มลดละจากการติดรสชาติของอาหารได้เนื้อสัตว์น้ำตาลไขมันทรานส์เบคอนของอร่อยทั้งนั้นนะครับเมื่อลดละได้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มเบาในการแสวงหาน้อยลงสติเริ่มมองมุมใหม่มากขึ้นมองสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่มีลมหายใจและมีจิตวิญญาณมากกว่าว่ามองเขาคืออาหารชีวิตมันจะเปลี่ยนบริบทในกระบวนทัศน์ในการมองปัญหากระบวนทัศน์ในการเห็นในสิ่งที่คุณไม่เห็นเนี่ยมันจะเห็นมากขึ้นอันนี้ข้อแรกเลยนะครับประการที่สองก็คือเห็นความตายว่าอยู่เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีความคิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยมันจะมาคู่กันอยู่เสมอนะครับเวลาดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเพราะเราเห็นความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวเราการที่ทุกคนยังดูแลเรื่องสุขภาพในแนวทางธรรมชาติยอมละกิเลสทางด้านรสชาติออกกำลังกายนอนแต่หัวค่ำนี่นะครับไม่ปรนเปรื่อยไปตามกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เรามีอีกมุมมองหนึ่งนอกจากสิ่งที่เรามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเรายังจะค้นพบได้ด้วยว่าสิ่งที่เราดำเนินการต่อไปนั้นเป็นประโยชน์ส่วนตัวและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยเหตุผลก็เพราะว่านอกจากความรู้สึกไม่ติดรสชาติแต่เราเห็นความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้อยู่เสมอเลยว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราหนีไปไม่พ้นที่เราดูแลสุขภาพเพื่อขยายอายุไขเจ็บป่วยให้น้อยลงดูแลเรื่องสุขภาพแล้วเห็นความตายเนี่ยนะครับพอได้สติขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะเริ่มคิดว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรด้วยความไม่ประมาทเวลาไม่ประมาทเรื่องสุขภาพแล้วเพราะเราเห็นความตายใกล้ตัวเนี่ยมันจะเริ่มมีสติถึงการดำรงชีวิตที่เหลืออยู่ว่าจะประกอบคุณงามความดีไว้ก่อนสิ้นอายุขัยได้อย่างไรเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยประโยชน์ของการปฏิวัติสุขภาพจึงเป็นการปฏิวัติความคิดและถ้าคนปฏิวัติความคิดเชิงปัจเจกบุคคลได้สำเร็จไปสู่ครอบครัวปลดแอกไปพร้อมๆกันไม่ติดอยู่ในกลุ่มทุนอาหารยาที่เน้นรสชาติอาหารแล้วก็ไปแก้ด้วยปลายอาการด้วยของยามาแก้ที่ต้นเหตุจากจิตเรามิก็จะมีความเบิกบานแจ่มใสเบากายมีกำลังเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าคนกินน้อยจะรู้สึกไม่เจ็บป่วยง่ายเบากายมีกำลังรู้สึกสำราญใจอะไรครับรู้สึกแข็งแรงด้วยที่ทำได้อย่างนั้นก็คือการปลดปล่อยจากความรู้สึกยึดติดกับการกินมากยึดติดกับการกินอร่อย